กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของเลเทนตีโฟนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามที่สมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยได้เตรียมต้อนรับคณะทูตสหรัฐอเมริกาที่จะลงพื้นที่พบมวลชนเพื่อขอทราบการต่อสู้ของคนเสื้อแดงจากอดีตสู่อนาคตค่ะนายอนน์แสนน่านผู้รีเริ่มก่อตั้งโครงการหมู่บ้านเสื้อแดงในฐานะเลขาธิการสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยโดยการนำของมิสเตอร์ชิโมธีทนเิลเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองสถานทูตสหรัฐอเมริกาและคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะลงพื้นที่เพื่อขอทราบการทำงานและกิจกรรมของหมู่บ้านเสื้อแดงว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงโดยเฉพาะหมู่บ้านเสื้อแดงต้องการอะไรทั้งในอดีตและอนาคตต่อไปว่าจะสู้กันอย่างไรถึงจะได้ประชาธิปไตยที่เต็มใบ ซึ่งวันที่27กุมภาพันธ์2557ในเวลา13นาฬิกาทางคณะทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะเดินทางมาดูงานการทำงานของสถานีวิทยุเสียงประชาชน Voice People Radio ที่เป็นกระบอกเสียงของสมัชชาหมู่บ้านเสือแดงณชุมชนพรสวรรค์เทศบาลตำบลหน,นองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านเสืแดงและดีเจ หลังจากนั้นในวันที่28กุมภาพันธ์2557เวลา12นาฬกาทางคณะทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะลงพื้นที่พบมวลชนหมู่บ้านเสื้อแดงอุดรธานีสกลนครและนครพนมเพื่อดูวิถีชีวิตการดำเนินกิจกรรมหลังจากการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนชาวรากญ้า พร้อมกับชมการทำสินค้าโอทอปที่สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและหมู่บ้านซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากโครงการของรัฐบาลสมัยของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายอนนท์กล่าวอีกว่าสำหรับการเดินทางมาเยือนหมู่บ้านเสือแดงของคณะทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในครั้งนี้ทางตนได้รับการประสานงานมาจากเจ้าหน้าที่ของสถานทูต โดยทางคณะทูตต้องการอยากจะทราบว่าที่มีข่าวออกไปทางสื่อมวลชนต่างประเทศว่าหมู่บ้านสแสดงมีวิถีชีวิตการต่อสู้และเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างไรและทำไมถึงรักอดีตนายกรัฐมนตรีพันธ์ตำรวจโททักษินชินวัตรและอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทำผลงานอะไรให้กับประชาชนชาวรากยาบ้าง และที่สำคัญนั้นทางคณะทูตสหรัฐอเมริกาก็ต้องการอยากจะทราบการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของชาวหมู่บ้านเสื้อแดงในอดีตและอนาคตว่ามีแนวทางการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างไรและจะลงพื้นที่สัมผัสชีวิตจริง